ตันใช่ไหมสุดแล้วโอเคสวัสดีครับผมช็อกโกแลตครับและวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันครับที่ผมว่างครับแล้วพอดีครับน้องเบนสุดที่รักก็มาหาพอดีครับวันนี้ผมก็เลยชวนเบนไปพ่นสีล้อฟิกเกียร์เนื้อสีตัวนี้ให้มันเข้ากับสีรถจักรยานของผมให้มากขึ้นนะฮะในระหว่างที่เราเดินกันอยู่นะฮะผมก็คุยกับเบนเรื่องกักตัวเบนอยากทำอะไรนะผมอยากตัดผมนี่ตอนนี้คืออยากตัดให้มันสั้นไงคือมันร้อนไงเออใช่ร้อนแล้วคือแบบอยู่ในบ้านขนาดอยู่ในบ้านแบบเหงื่อออกตลอดเวลาตรงหัวมันก็เลยแบบเอออยากคือลำคาญนะเปียมยาวเออเนี่ยเห็นไหมแล้วที่บ้านมีแบตเตอรี่ใช่ปะมีเรียกด้วยและคือจะให้พี่ตัดให้ใช่ไหมใช่ผมจะให้พี่ตัดให้คือตัดตรงอะไรก็ได้ของพี่นะหวานหมูกูละขึ้นรถก่อนขึ้นรถแกร้อนเดี๋ยวร้อนนี่รถเบนเองครับหยอกนะครับสีสมุไรสวยงามลืมใส่แว่นตอนนี้เราก็มาถึงสี่แยกหนองหอยฮะเดี๋ยวเราจะแวะหาน้องซิงเกมกันมาถ่ายรูปกับน้องซิงเกมสักหน่อยฮอนมามืด ไม่ได้ปั่นนานบวกกับนอนดึกบวกกับอากาศร้อนเชื่อปั่นจักรยานตอนหน้าร้อนแม่งไม่ใช่ความคิดที่ดีเป็นความที่ดีโคตรที่อ่ะใครกันนะเตอนนี้เราก็แวะพักกันอยู่ที่เวียงมุมกำครับก็แถวนี้ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วยแล้วก็เป็นเมืองเก่าเมืองเก่าเป็นเมืองโบราณสถานนะฮะก็มาเที่ยวมาศึกษาประวัติศาสตร์กันได้นี่ที่พักกันอยู่นี่เป็นใต้ต้นมะขามใหญ่นะฮะในช่วงหน้าร้อนเราก็จอดจักรยานกันเป็นสปาใช่ไหมอากาศดีด้วยอากาศดีตรงใต้ต้นมะขามนี่แหละผลลมไปปุ๊บเป็นไงร้อนถามว่าเรามาปั่นทำไมก็อยากปั่นนะแต่พอเห็นแดดเท่านั้นแหละร้อนจริงพี่คิดบอกพี่ว่าไงฮะกลัวที่ไหนแค่แดดโอเคมาสักพักหาที่โล่งเถอะพี่เที่ยงร้อนจริงๆเที่ยง11โมงกับเที่ยงไม่ไหวร้อนครับแต่ขากลับน่าจะแวะพักประมาณบ่าย2บ่าย3เพราะว่าช่วงนั้นคือช่วงที่ร้อนที่สุดก็เดี๋ยวเราดูเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันต่อนะฮะก็จะเลาะขอบแม่น้ำปิงไปแล้วก็ปั่นล้อแม่น้ำปิงไปเรื่อยๆแล้วก็จะไปจบที่ฝายกั้นน้ำใช่ไหมสะพานส้มนะฮะเดี๋ยวเราดูว่าที่นู่นจะเป็นยังไงก็มาชมเวียงมุมกำแพงนี้ร่วมสะดุ้งคนเลยไงก็ว่าไข่มาตักกลับอ่ะเอ๊ะสะดุ้งแกล่ะคุยหลังThank you.
ซอยเดิมตอนนี้เราหาที่เล่นโซนอีกแล้วฮะแป๊บเดียวแป๊บข้ามไม่ได้เหรอถ้ายกข้ามได้มันมีทางไปนะทางตันเดี๋ยวเราไปสำรวจด้วยโอ้ยได้ไปของคนทำอะไรคิดอ่ะโดดโดดโดดหนึ่งสองสามเท่จังเลยชิวเหลือเกินขึ้นนี่หรอวะครับแวะถึงสะพานส้มแล้วฮะก็เดี๋ยวแวะพักกันก่อนครับเบนเริ่มไม่ไหวแล้วใต้ต้นไม้ใต้ศาลาก็ว่าไปเอ้ยตายถ้าว่าถอดเสื้อปั่นเนี่ยมันความร้อนคือบรรลัยอะถอดเสื้อปั่นเลยถ้าใส่เสื้อปั่นนี่แบบฮีทแน่นอนความร้อนระบายย้อนมาย้อนมาย้อนมาเฮ้ยได้อยู่เดี๋ยวต้องโยนนี้ใช่ไหมเมื่อกี้โยนนี้ฝึกไว้พี่ไหมเดอะแมททิกฮ่าผมฝึกไว้พี่ครับกูพร้อมตอนนี้ก็พักให้เบนพักไปก่อนไหวไหมไหวเดี๋ยวถอดเสื้อปั่นนะเอออย่าใส่เลยเสื้อยาวไม่ครับร้อนเนี่ยมันก็ร้อนอยู่ดีถอดก็ร้อนแต่จะได้ร่างกายมาระบายความร้อนได้ไงจะพาไปดูเขื่อนแห้งนะฮะไอ้ว่าแวะพักที่ศาลาศาลาสวยมากลองไปดูข้างล่างนี่ช่วงน้ำหลากอ่ะผมเคยเห็นคนมาเล่นสไลเดอร์แถวนี้อยู่อย่างนี้ทางที่ชาวบ้านใช้ก็เป็นสะพานเหล็กครับมอเตอร์ไซค์ผ่านได้อย่างเดียวข้างล่างก็เป็นอย่างนี้นี่มีตะไคร่น้ำตรงนั้นน่ามาถ่ายรูปมากแล้วทำอะไรจะทำอะไรถ่ายความเปรียบเทียบลงก็น่ามีรังน้ำให้ข้ามไปข้ามเลยน้ำไว้หน่อย
ฮะเดี๋ยวมีไม่ไปอยากแข็งแรงเว้ยอยากเห็นเบนตกว่ะเอาขึ้นไม่ได้เหี้ยเว้ยเลยนะจังหวะมันไปได้วะเออก็งงอยู่มึงลงไปยังวะเออแข็งแรงเว้ยเดี๋ยวเรื่องสมๆขอให้ไว้ใจเจี๊ยบเจี๊ยบไปไหนอ่ะเจี๊ยบไปไหนไปหาน้อยนาฮะเฮ้ยใกล้ถึงเส้นต้นยางแล้วฮะมาแบบมั่วๆครับแล้วก็ไม่เคยมาเลยเมื่อกี้หลงทางเจอถนนใหญ่บัดเทิงกับนักเจาะโอ้เย็นสบายแถวนี้ลมลื่นมากเลยครับลื่นลมลื่นโอเคเห็นต้นยางไหมครับอยู่ข้างหน้าครับการปั่นจักรยานผจญภัยนะครับสวยสวยแต่ก็ดีที่ไม่เบื่อครับก่อนเดี๋ยวจะแยกกับน้องแล้วครับแยกกันตรงนวรัตน์แต่ทางปลอดภัยแล้วจ้ะเจอกันบ๊ายบายกลับก่อนครับบ๊ายบายแล้วเดี๋ยวไปทางนวรัตน์นะก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจะพาไปเที่ยวไหนเดี๋ยวจะบอกเลยจ้ะบ๊ายบายจุ๊บๆ